เราจะคุยกับอาจารย์อาจพิสารวานิชนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปครับวันนี้จะคุยเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในโค้งสุดท้ายนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์หรือว่ากัมมาลาแฮร์ริสนะฮะใครจะเป็นผู้คว้าชัยในครั้งนี้วันนี้เราคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อาจพิสารวานิชครับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และต่างประเทศครับอาจารย์อาจสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตวยครับท่านผู้ชมโมโนทุกท่านครับผมครับผมก่อนที่เราจะคุยนะฮะเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กับกัมมาลาแฮร์ริสผมถามอาจารย์อาจก่อนดีกว่าให้อาจารย์อาจได้อธิบายผู้ชมการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรต่อโลกใบนี้แล้วก็ประเทศไทยของเราด้วยครับโอ้สำคัญมากเลยครับท่านผู้ชมครับคุณตวยครับเพราะว่าสหรัฐนี่เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเศรษฐกิจเขาใหญ่ที่สุดแล้วก็มีอิทธิพลทางด้านการเมืองการค้าเศรษฐกิจระหว่างประเทศเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยทีนึงนะครับเราสะเทือนเลยนะเขาขยับอะไรสักอย่างนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเราสะเทือนหมดเลยเราเป็นประเทศเล็กๆครับเศรษฐกิจเขาใหญ่มากเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่ทั้งสองประธานาธิบดีทั้งทรัมป์และแฮร์ริสออกมาเนี่ยจึงมีผลต่อประเทศไทยทั้งสิ้นการเลือกตั้งของเขาคนอเมริกาเนี่ยตัดสินใจอยู่สองเรื่องนะครับครับเรื่องในการจะเลือกใครนะเรื่องของนโยบายภายในประเทศเขาและนโยบายต่างประเทศนโยบายภายในประเทศเขาก็มีผลต่อประเทศไทยนโยบายต่างประเทศก็มีผลประเทศไทยสงครามยูเครนรัสเซียจะไปต่อไหมก็ขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาอิสราเอลตะวันออกกลางก็เช่นกันครับจะไปต่อยังไงขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีผลการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาครับมันมีผลมากนะครับคุณตวยครับประเด็นของเราเนี่ยถ้าเราพูดได้ชัดๆก็คือว่าแล้วมันจะกระทบอะไรผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าในสองประธานาธิบดีก็คือทรัมป์และก็ไบเดนที่ผ่านมาเนี่ยนะไบทรัมป์เนี่ยจะขึ้นภาษีเข้ามาวันแรกในสมัยโน้นเนี่ยนะครับรอบแรกของแกเนี่ยนะครับขึ้นภาษี 25% แต่เราก็ยังทำมาค้าขายกับสหรัฐได้ดีอยู่หมายความว่ามูลค่าการส่งออกไทยก็ยังสูงอยู่นะครับในสมัยทรัมป์แต่พอมาไบเดนเนี่ยมูลค่าการส่งออกของไทยเนี่ยไปสหรัฐอเมริกาลดลงนะอย่างไรก็ตามครับคุณตัวอยู่ไหมครับครับอยู่นะฮะโอเคอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาตลอดเวลาตั้งแต่สมัยทรัมป์ไปจนมาทำไมเริ่มจากทรัมป์ผมว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนแรกที่มาของคำว่าเทรดวอลครับสงครามการค้าเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกนะครับคุณตัวว่าเนี่ยพอเข้ามาวันแรกก็ขึ้นภาษีเลย 25% ในการขึ้นภาษีของทรัมป์สมัยโน้นเนี่ยนะครับในรอบแรกของแกเนี่ยมันเป็นสินค้าทั่วไปฮะเสื้อผ้าเครื่องของเล่นเด็กเหล็กอุตสาหกรรมต่างๆแต่พอมาไบเดนเนี่ยขึ้นภาษีที่เป็นสินค้านวัตกรรมพูดง่ายๆคือเล่นจีนโดยตรงอ่ะอย่างรถยนต์ EV จีนเนี่ยไบเดนขึ้นไป 100% แต่ไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือไบเดนเราทั้งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงในการส่งออกและทางอ้อมจากการที่เราไปพ่วงอยู่กับประเทศจีนแต่รอบนี้ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าใครทรัมป์จะมาหรือแฮร์ริสมาผมว่าเราโดนทั้งขึ้นทั้งลงครับทรัมป์เนี่ยจะไม่เหมือนรอบแรกถ้าทรัมป์ชนะนะครับวันนี้ทรัมป์ตามแฮร์ริสอยู่โพวันที่28นะวันที่28เนี่ยตามอยู่ 1% นะคุณตวยครับผมนะเพราะนั้นทรัมป์มีโอกาสจะมานะในรัฐวิงในรัฐสวิงสเตทนี่นะครับทรัมป์ก็รู้สึกจะชนะแล้วนะครับครับผมนะแต่ผมเช็คญาติผมที่อยู่ที่อเมริกาเมื่อคืนเขาบอกเขาจะเลือกของแคมิลาแฮร์ริสเพราะก็กลัวว่าทรัมป์เนี่ยเป็นแบบเผด็จการฮาร์ดคอร์อะไรทำนองนั้นเนี่ยแหละครับแล้วก็เน้นธุรกิจเกินไปครับเน้นธุรกิจเกินไปท่านผู้ชมคงเห็นได้ว่าทำไมอีลอนมัสนะไปช่วยทรัมป์หาเสียงก็เพราะว่าทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นภาษีรถยนต์จีน 100% อาจจะไป 200% ถ้าจีนเนี่ยไปบุกไต้หวันนะฮะครับและที่ไม่เหมือนกับรอบที่แล้วที่ทรัมป์รอบนี้ทรัมป์ประกาศเลยนะจะขึ้นภาษี 10-25% ในทุกประเทศทุกสินค้ารอบที่แล้วเนี่ยที่เขาขึ้น 25% เน้นเฉพาะสินค้าแต่รอบนี้เนี่ยนะครับจะขึ้นเขาเรียกเป็น universal tariffขึ้นภาษีทุกประเทศทั่วโลกนะนี่ทรัมป์เพราะนั้นทรัมป์มาเนี่ยเราก็โดนทร
ทรัมป์ไม่มาแฮร์ริสมาเราโดนอะไรครับคุณตวยครับแฮร์ริสจะเก็บภาษีคาร์บอนสินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งไปจากประเทศไทยและทั่วโลกเขาเรียกว่า US CBAM ครับคุณตวยผมเว้นให้คุณตวยถามผมหน่อยครับคุณตวยสงสัยประเด็นที่ผมพูดครับก็คุณตวยครับครับได้ยินครับอาจารย์ครับผมครับครับก็ผมไปต่อนะได้เลยฮะอาจารย์เชิญครับทีนี้ถ้าแฮร์ริสมานะเมื่อที่ผมบอกครับเขาจะเก็บภาษีคาร์บอนหมายถึงว่าสินค้าแต่ตอนนี้อาจจะเป็นสินค้า11ประเภทที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมหนักๆกว่าแต่ต่อไปนี่ก็จะทุกสินค้าเพราะอะไรครับแฮร์ริสเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดเน้นเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เน้นเรื่องข้อตกลงปารีสที่ลดอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นทรัมป์ไม่เชื่อใน climate change ทรัมป์ไม่เชื่อในโลกร้อนเพราะนั้นทรัมป์ก็จะสนับสนุนเรื่องของการขุดเจาะพลังงานน้ำมันครับนะในประเทศมากขึ้นทรัมป์ก็จะสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันปกตินะครับเพราะนั้นก็จะเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยสองขั้วเลยนะทรัมป์ก็ไม่เชื่อในโลกร้อนทรัมป์ไม่เชื่อว่าโลกมันร้อนนะแฮร์ริสยึดปารีสagreement นะยึด WTO แฮร์ริสก็จะเน้นที่เป็นรวมกลุ่มกันทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นพหุภาคีการเจรจาพหุภาคีการรวมกลุ่มกันปารีสอะกรีเมนต์ WTO นะ IPEF ที่ตั้งมาสมัยท่านไบเดนทรัมป์ไม่ต้องการแบบนั้นครับทรัมป์ใครอยากทำมาค้าขายกับทรัมป์ใครอยากทำธุรกิจกับทรัมป์เจรจาตัวต่อตัวนะเจรจาตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับท่านอยู่ในธุรกิจอะไรท่านก็ฟังผมไว้ว่ามันจะได้รับผลกระทบอะไรยังไงถ้าใครแต่ละคนมาอย่างไรนะครับแต่ว่าสำหรับผมมองว่าการส่งออกไทยถ้ามาผมว่าเจอภาษีแฮร์ริสมาไม่เจอภาษีแบบทรัมป์แต่ก็เจอภาษีคาร์บอนนะครับเจอภาษีคาร์บอนถามว่าแฮร์ริสเจอภาษีคาร์บอนจะภาษีอย่างอื่นก็ไม่เก็บเหมือนกันครับเขาบอกแฮร์ริสจะเก็บแบบtargeted tariff เก็บแบบมียุทธศาสตร์หมายความว่าจะเก็บภาษีที่หนึ่งการค้าทำการค้ากับสหรัฐไม่เป็นธรรมครับสองกระทบต่อความมั่นคงสหรัฐซึ่งรวมๆผมคิดว่าน่าจะเป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเล่นจีนเล่นสินค้าจีนเป็นหลักท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ะสินค้าจีนก็เราก็ไม่เกี่ยวครับเกี่ยวครับคุณตวยครับครับเราเนี่ยส่งออกไปจีนในสองลักษณะวัตถุดิบนะอุตสาหกรรมไปจีนส่งออกพวกผักผลไม้ไปจีนอันนี้อาจจะไม่โดนเท่าไหร่ในผักผลไม้เพราะคนจีนกินโดยตรงแต่วัตถุดิบต่างๆไม่ว่าเป็นยางพาราชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆไปจีนจีนไปขายสหรัฐไม่ได้นะจีนไปขายสหรัฐไม่ได้จีนก็จะลดคำสั่งซื้อจากประเทศไทยเราโดนทั้งตรงและเราโดนทั้งอ้อมสิ่งที่เราจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์ริสมาทรัมป์มาสินค้าที่จะทะลักเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นท่านผู้ชมที่ทำธุรกิจเตรียมตัวเตรียมใจเรื่องนี้ไว้ครับสินค้าจีนจะทะลักตอนนี้ก็ทะลักอยู่แล้วจะทะลักขึ้นมาอีกครับเพราะไปสหรัฐไม่ได้เจอภาษีสหรัฐเล่นกับประเทศจีนเนี่ยเราจะเห็นการตอบโต้ทางการค้าระหว่างจีนสหรัฐที่เข้มข้นขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะเห็นกลุ่มที่จีนไปตั้งร่วมกับบริกส์ที่จะพัฒนาขึ้นเร็วขึ้นในสมัยไม่ว่าจะเป็นทรัมป์มาหรือแฮร์ริสมาครับคุณตวยครับเพราะนั้นปีหน้าปีที่ถ้ามองว่าสนุกวนเศร้าเคล้าน้ำตาหนังก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับครับทีนี้ถามอาจารย์อัดครับว่าถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูทั้งกัมลาแฮร์ริสแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจารย์ในมุมของอาจารย์อัดเองมองว่าใครมีโอกาสจะเบียดเข้าอีกหรือตอนนี้เนื่องจากว่ามันยังค่อนข้างก้ำกึ่งมากเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่ว่าผลโพแต่ละสำนักตอนนี้ก็ออกมาบางโพก็บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์บางโพก็บอกว่าเป็นกัมลาแฮร์ริสครับอาจารย์ถามผู้ฟังเล่นๆถามคุณตวยเล่นๆนะว่าถ้าท่านเป็นคนอเมริกาท่านจะเลือกใครนะอันนี้ถามเล่นๆนะครับแต่สำหรับผมมองอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยนะครับอันนี้ผมยึดจากนิวยอร์กไทม์นะคุณตวยทรัมป์เนี่ยตามแฮร์ริสอยู่ 1% แฮร์ริสได้ 49% ทรัมป์ได้ 48% ตามอยู่ 1% ดูประวัติศาสตร์ครับ
ในสมัยที่ทั้มเนี่ยนะครับแข่งกับฮิลลารีคลินตันนะครับตามทั้มตามอยู่ 3-6% นะทั้มตามคลินตันอยู่ 3-6% ในปี2016รอบนั้นทั้มชนะ 3-6% ทั้มยังชนะเพราะนั้นผมคิดว่า 1% ที่หายใจลดต้นคอแฮร์ริสอยู่ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่พลิกเยอะมากครับในรัฐสวิงสเตทที่มีอยู่7รัฐเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแฮร์ริสเนี่ยได้ชนะ4ตามโพลนะฮะทั้ง3ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดในรัฐ7สวิงสเตทเนี่ยนะครับ7รัฐเนี่ยปรากฏว่าทั้งนำครับทั้งนำครับผมเช็คจากญาติผมที่ในวอชิงตันดีซีเขาจะเลือกแคมิลาแฮร์ริสเพราะเขามองเรื่องของการเลยนะสาธารณสุขทรัมป์อันนั้นแฮร์ริสจะมองถึงเรื่องอะไรเรื่องของคนอเมริกาการจ่ายยาจะทำให้ราคายาลดลงอะไรประมาณนี้แต่ว่าทรัมป์นี่ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้มากทรัมป์พูดถึงเรื่องความแฮร์ริสเน้นเรื่องการศึกษาแล้วก็มีรองประธานาธิบดีเนี่ยที่เป็นอดีตครูเขาก็มองการศึกษาแต่ว่าอย่าลืมว่าอเมริกาใหญ่มากครับนะสมมติผมเป็นคนทำงานนะกำลังจะหางานนะจบใหม่ๆจะมาผมอาจจะเลือกทรัมป์เพราะทรัมป์เลือกอะไรลดภาษีจาก 21% ภาษีบริษัทภาษีนิติบุคคล 21% เหลือ 15% เรื่องนี้ก็ตุ้นการลงทุนทรัมป์ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะการไฟจะเข้ามาลงทุนในอเมริกาเนี่ยนะครับทรัมป์ปกป้องทรัมป์ปกป้องทั้งการลงทุนทรัมป์ปกป้องสินค้าอเมริกาเพราะนั้นก็ทำให้อเมริกาเกิดการจ้างงานมากขึ้นใช่ไหมผมจบใหม่ๆผมอาจจะเลือกทรัมป์นะแล้วทรัมป์ที่ชัดเจนก็คือว่าจะจัดการกับคนอพยพเข้าไปอเมริกานะวันแรกเขาประกาศเลยนะวันแรกที่เขาไปเสนาธิบดีที่พอดีก็จะจัดการกับคนที่เข้ามาในอเมริกาไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะจากเม็กซิโกจากในลาตินอเมริกาเขาจัดการเลยซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่มาแย่งงานคนอเมริกาทำที่เป็นปัญหาทางอาชญากรรมต่างๆนะยั่วเยี่ยไปหมดเลยในนิวยอร์กเนี่ยถ้าคุณตรวจไปท่านผู้ชมไปนะครับสำหรับผมนะครับนะถ้าผมเป็นคนอเมริกานะผมก็เลือกทำเหมือนกันเพราะว่าปกป้องธุรกิจปกป้องเศรษฐกิจของอเมริกาชัดเจนก็คือมองในประเทศไทยไงคุณตุ๋ยประเทศไทยรัฐบาลไทยไม่ค่อยปกป้องเศรษฐกิจไทยเท่าไหร่เปิดมากไปถ้าผมเป็นคนอเมริกาผมก็จะเลือกทำด้วยเหตุผลว่าโอเคปกป้องเศรษฐกิจเขาภายใต้โลแกนอเมริกาเฟิร์สอเมริกาดรีมนะรอบนี้เข้าใจคำว่าอเมริกาดรีมนะครับผมครับทีนี้สั้นๆคุณป่วยแล้วเลือกใครล่ะครับโอ้ยอาจารย์ยังบอกไม่ได้แต่ว่าผมจะถามอาจารย์อ่ะสุดท้ายนี้สั้นๆฮะอาจารย์เพราะเวลาในช่วงนี้แต่แสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเอาจริงๆแล้วเนี่ยจุดตัดระหว่างนโยบายในประเทศนโยบายเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศสรุปแล้วเนี่ยนโยบายที่คนอเมริกันน่าจะตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นดีน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมอาจารย์อัดฮะน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่ละนโยบายเนี่ยมันก็มันสูสีทรัมป์นี่ก็ดีนะในแง่ของการจัดการการคนอพยพเข้าอเมริกาแต่แฮร์ริสเนี่ยอ่อนมากเรื่องของการจัดการคนเข้าอเมริกาทรัมป์ลดภาษีทรัมป์ปกป้องเศรษฐกิจทรัมป์จะเจรจาสำหรับเป็นประโยชน์กับอเมริกาจริงๆส่วนแฮร์ริสก็จะแฮร์ริสเนี่ยเป็นแบบไหนท่านผู้ชมก็เหมือนไบเดนนะไบเดนเป็นแบบไหนนโยบายแฮร์ริสก็จะเป็นแบบนั้นแหละง่ายๆก็คือใช้การเจรจาแบบหลายประเทศนะรวมกลุ่มกันหลายประเทศมาสมหัวกันหลายประเทศนะครับก็จะเปิดว่าอันนี้ก็จะดีสำหรับประเทศไทยว่าเราก็มีโอกาสในการเข้าไปร่วมกับเขานะในหลายๆประเทศร่วมกันนะแต่สำหรับทั้มหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะทั้มลดภาษีนิติบุคคลอย่างที่บอกนะครับเพื่อจะให้เกิดการลงทุนภายในประเทศเพราะนั้นถ้ามองในแง่เศรษฐกิจทั้มดีกว่าอันนี้ประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะบอกว่าสมัยทรัมป์เนี่ยนะครับโดยรวมแล้วเศรษฐกิจสมัยทรัมป์เนี่ยดีกว่าคำว่าดีกว่าคุณเคยขยายตัวสูงกว่าไบเดนนะครับเพียงแต่ว่าทรัมป์เนี่ยโชคร้ายไปเจอโควิดซะก่อน2019อ่ะทรัมป์ไปเจอซะไอ้นั่นเลยทำให้กระดกใน2ปีแรกเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐดีแล้วนะดีนะครับดีก็เลยมาโชคร้ายนะเพราะนั้นการในแง่การบริหารเศรษฐกิจนะทรัมป์ดีกว่านะดัชนีหุ้นในอเมริกาเพิ่มขึ้นสูงกว่าในสมัยของท่านไบเดนนะก็
ขึ้นอยู่กับคนอเมริกาแล้วซึ่งมีนโยบายหลากหลายมากบ้านเราก็จะเป็นเน้นประชานิยมใช่ไหมแต่คนอเมริกาเขาดูเรื่องของคนอพยพเข้ามาดูเรื่องของสาธารณสุขดูเรื่องเศรษฐกิจดูเรื่อง climate change ดูค่าจ้างทรัมป์นี่ไม่พูดไม่ชัดนะครับว่าจะเพิ่มค่าจ้างเฉลี่ยเป็น15 เหรียญต่อชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีผลเสียของเขาเหมือนกันพูดเรื่องการศึกษาพูดเรื่องนโยบายต่างประเทศนโยบายของความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับทรัมป์มาเนี่ยผมคิดว่าสงครามประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์น่าจะเข้มข้นจีนบุกไต้หวันเมื่อไหร่เนี่ยทรัมป์ขู่เลยนะจะขึ้นภาษีจีน 200% ครับผมจีนบุกไต้หวันเมื่อไหร่สงครามในอิสราเอลตะวันออกกลางผมคิดว่าทรัมป์มาจะเข้มข้นขึ้นสงครามในยูเครนรัสเซียนะทรัมป์จะไม่สนับสนุนยูเครนสนับสนุนรัสเซียหน้าตาของยูเครนรัสเซียสงครามจะเปลี่ยนไปเพราะนั้นมันจะมีเรื่องที่ติดตามมากเลยว่าใครจะมานะใครจะมาเป็นประธานาธิบดีโอ้โหมันเป็นหนังเลยครับคุณตวยมันสนุกมากเลยเพราะมันกระทบต่อประเทศไทยกระทบทั่วโลกเลยครับครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคุยกับอาจารย์อัดเพิ่มเติมกันต่อนะครับเพราะว่านี่ก็ใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าวันนี้ก็เห็นภาพหลายๆส่วนด้วยกันนะครับว่าถ้าเป็นกัมมาลาแฮร์ริสหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณอาจารย์อัดเป็นอย่างมากครับ